ครับคือตอนนี้มีปัญหาที่มา 3-4 วันแล้วเนี่ยก็คือสงครามโลกที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ท่านดูนะมันถูกบีบสควีซแบบรุนแรงมากทั้งที่อันเนี้ยไม่ควรจะโดนบีบขนาดนี้ยิ่งซีกโลกใต้นะครับชัดเจนว่าเห็นไหมครับว่ามันข้างบนน่ะว่าเป็นมังคุดที่มันขึ้นไปแหลมมากเลยเนี่ยนั้นถามว่าอะไรที่มามีผลอย่างนี้เรามาดูที่ดงสุริยะครับเนี่ยดงสุริยะถือว่าต่ำนะครับประมาณ400กับ400ประมาณนี้ต้นแต่ดูพลังงานด้านหลังเห็นไหมครับที่มาลูกศรเข้ามาเนี่ยปะทะด้านในเนี่ย energy ล้อมรอบโลกเลยตอนนี้เรียกว่ากลางวันกลางคืนก็แล้วแต่โดนกันหมดทั่วหน้าแต่ก่อนนี้กลางคืนเป็นหลักแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วคือกลางวันก็โดนด้วยเห็นไหมพายุสุริยะที่พัดมาตรงนี้ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแรงเท่าไหร่แต่คุณตรงนี้ทำมาเยอะและลูกศรที่ย้อนแยงมาแสดงว่าอันนี้พลังงานด้านหลังเนี่ยแรงกว่าลมสุริยะเราถูกไหมครับพุ่งมาแรงกว่าตรงนี้ปั๊บทำให้อันนี้ด้านหลังโลกเจอพลังงานเยอะนี่คือที่มาของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะพยายามดูทุกจุดทุกจุดก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังมีเลเยอร์ขึ้นมากมายที่สำคัญคือเนี่ยครับปรากฏว่ามีนะครับคือมันมีพลังงานเข้ามาเนี่ยมากกว่า4แรงซึ่งไม่ใช่ดวงอาทิตย์เราครับดูจากเลเยอร์ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5นะฮะ5คือดวงอาทิตย์เราแต่ว่าตรงเนี้ยเวลาเป็นเส้นสีขาวเนี่ยมันไม่มีพลังงานมาปะทะโดยตรงปะทะอุ่นเหมือนมากกว่าทำให้สีแดงขึ้นข้างบนบ้างข้างล่างบ้างข้างนอกบ้างตรงกลางบ้าง
นะครับดูดีนะนี่นะขณะที่ด้านหลังก็ต่างหากงั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเครียดหน่อยเพื่อนต่างชาติหลายคนบอกว่า23 24กันยายนนี้จะเกิดการตลับขั้วเกิดผมว่าไม่ใช่แต่ดูจากสภาวะการแล้วบอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เป็นห่วงเรื่องของแผ่นดินไหวแค่จุดทันทีเตอร์ขึ้นไปโอกาสเกิดสึนามิใหญ่ๆซึ่งคราวนี้นะครับผมมั่นใจว่าจำนวนผู้เสียชีวิตต้องไม่หนี2ล้านคนไม่หนี2ล้านคนประมาณนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยกับปี2547ไม่เหมือนกันก็คือปี2004ใช่ไหมครับที่เกิดซึ่งที่ประเทศไทยหรือปี2011นะครับที่เกิดซึ่งที่ญี่ปุ่นที่เซนไดหนักกว่าเยอะใช่ไหมครับหนักกว่าเยอะแล้วคนอาจจะตายมากกว่าเยอะเพราะว่าหลายอย่างเรามาดูจากการที่โลกมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับเมาหายเนี่ยมาดูตรงทุ่นเนี่ยคือปรากฏว่าน้ำทะเลเคลื่อนที่นะครับจากเบงกอลอันดามันเนี่ยมาหาเซาท์อินเดียนโอเชียนมาหาออสเตรเลียน้ำมีการเคลื่อนที่แบบนี้คือโลกมันแกว่งอยู่แล้วแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยแล้วน้ำมีการเคลื่อนที่ด้วยแปลกๆส่วนตรงนี้ที่บอสตันนะครับจุดเนี้ยเหมือนเดิมคือมีบางอย่างตกใส่ทะเลแล้วมันทะเลแบบกระแทกตัวกระทำหันเนี่ยซึ่งผมก็มองว่าตรงเนี้ยน่าเป็นพวกของจรวดปราบเรือดำน้ำประมาณตอร์ปิโดประมาณนี้ครับที่จัดอากาศลงสู่น้ำเพราะแถวเนี้ยมันจะมีเรือดำน้ำของรัสเซียเยอะเพราะดูจากการที่ปุ่มตกปั๊บเนี่ยนะครับจะมองเป็นอุกกาบาตตกไหมมันก็ไม่น่าใช่แถวนี้นะครับอุกกาบาตตกที่จะมาลึกมากกว่านี้หน่อยนึงแต่จรวดเนี่ยมันเล็กใช่ไหมครับมัน V shape ปุ๊บวัดแทรกลงไปถ้าอุกกาบาตเนี่ยจะวงกว้างกว่าน้ำทะเลจะไม่แค่นี้ไม่แค่นี้นะครับอุกกาบาตเล็กก็ไม่มีผลดูแล้วเป็นจรวดปรับระดับน้ำหรือว่าเป็นการปล่อยโซน่าอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับชุดเลสเซนต์นะครับผมมีจะบอกว่าคืออาจจะตัวเล็กนะครับผมบอกง่ายๆว่าตัวชูมันเดอร์เนนซ์นะครับมันมีผลต่อสมองมากๆเลยเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเกิดสีเขียวนี่นะครับก็จะปกตินะครับตัวติดคือถามว่าก็ถือว่าจริงๆปกติเขาเนี่ยนะครับกับเรามันต่างกันเพราะมันแกว่งเยอะอย่างสีขาวคือ high energy สมองเรารับความถี่ระหว่าง3ถึง7เมกะเฮิรตซ์งั้นเวลามีคลื่นความถี่โลกเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปนะครับมันกระโดดไปแรงๆปั๊บเนี่ยก็ทำให้มีผลต่อสมองโดยตรงที่พยายามบอกด้วยไม่ชัดครับนี่แล้วกันนะฮะคือผมพยายามหากราฟิกที่เป็นปัญหาหาไม่พบจะบอกว่างั้นช่วงนี้ปัญหาทางสมองปัญหาทางจิตใจต่างมีเยอะเพราะว่าขึ้นความถี่โลกมันถูกกระแทกกระโดด80มั่ง70มั่งนะครับไม่อยู่ที่ 7.8 เฮิร์ตซ์ตามปกติเดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์นี้ไปว่าสมองเบต้าแกมมาเทียร่านะครับรับความถี่ขนาดไหนบ้างในการที่เป็นเครียดเป็นความสุขเป็นสโตรกหรือเป็นไมเกรนนี่ขึ้นอยู่กับคลื่นเท่านั้นเลยครับมันสำคัญมากว่าคลื่นความถี่โลกก็ผันผวนสนามโลกก็ผันผวนซึ่งมันผันผวนแบบนี้มันก็ไม่ดีแน่นอนเนี่ยพอดูซีกโลกใต้นะครับเนี่ยปั๊บขึ้นบนลงล่างขึ้นเป็นลูปปั๊บลงมาแบบนี้ลงมาอีกไปนี่ลงมานี่นะพออีกสเต็ปหนึ่งเห็นไหมฮะ
ที่โลกใต้ก่อนมารวมกันแล้วสุดท้ายกระโดดหลุดแนวกระโดดฉีกไปเห็นไหมหลุดแนวนะฮะอันนี้ก็มาหมุนตรงนี้ไม่ไปไหนเลยนะวนตรงนี้ส่วนหนึ่งนี่กระโดดหลุดแนวไปแล้วกลายเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับทีละจุดนะกระโดดหลุดแนวไปไปไหนอะฮะแรงเหวี่ยงเยอะขนาดไหนตอนนี้นะครับและมีจุดต่างหากขึ้นอีกถึงจุดตรงนี้เห็นไหมครับนี่แหละอากาศเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วความผันผวนของพิบัติภัยรุนแรงขึ้นคุณต้องเตรียมอย่างเดียวต้องช่วยตัวเองไม่ใครช่วยคุณได้ฟรังเกิลนี่คือซีกโลกใต้นะที่โลกเหนือที่เราอยู่ก็หนักเหมือนกันงั้นเราอยู่ที่โลกเหนือใช่ไหมครับปัญหาเยอะกว่าที่โลกใต้เพราะว่าพลังงานจะเข้าคนขั้วโลกเหนือมาสู่เราอยู่ที่ระหว่าง20องศาเหนือถึง5องศาใต้ถึงโทษนะ20องศาเหนือถึง5องศาเหนือนะครับที่โลกเหนือนะเนี่ยดูที่โลกเหนือกันเหมือนตัวไฮดราตัวอะมีบ้านะครับตอนนี้ถูกบีบสควีซหน้าดูเส้นแนวสายแม่เหล็กโลก IMF ที่มาปะทะดวงอาทิตย์ทางนี้ยังโอเคอยู่เห็นไหมงั้นจากตัวที่เรามีปัญหาอะไรแต่จากเขานี่สิเห็นไหมเส้นขาดเส้นแตกข้างบนก็มีข้างล่างก็มีเหมือนกันตรงนี้นะครับท่านต้องดูเองว่าจริงแล้วเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเยอะมหาศาลขยายตัวออกหดตัวเข้าพลังงานเข้ามาเยอะตรงนี้คือถ้าดูผ่านมือถือเนี่ยจะไม่เห็นความเป็นต่างเท่าไหร่ต้องดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะของเปิดตัวเองดีที่สุดนะครับจำไว้ว่าดูฟ้าดูอากาศอย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้งทิศทางพระอาทิตย์ตกทิศทางสนามแม่เหล็กนะครับวัดเองด้วยจะได้รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนถ้าคุณไม่วัดเองคุณไม่เป็นเองไม่มีใครช่วยคุณได้ของผมอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ของคุณเนี่ยมีปัญหางั้นแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยมันมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปและตอนนี้ก็บอกว่าเป็นห่วงเรื่องของแผ่นดินไหวใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆที่กรุงเทพจะสะเทือนคือไหวคราวนี้ไม่ใช่คนอยู่บนตึกที่จะรู้สึกได้คนที่เดินดินแม่ค้าทำต้มตำขายหมูปิ้งหมูย่างก็ต้องรู้สึกได้เช่นเดียวกันแล้วความตกใจจะตามมาเยอะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าไหวนะครับจะพูดเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของสถานการณ์โลกเรื่องของสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่3ซึ่งจะเต็มรูปแบบเรื่องของค่าเงินนะครับทำไมเน้นย้ำว่าตอนนี้นะครับอย่าบอกว่าไม่มีตังค์เรื่องคุณหาซื้อทองคำไว้เยอะๆทองคำจะมีค่ามากกว่าเงินกระดาษจะเป็นเงินปอนด์เงินดอลลาร์เงินหยวนเงินบาทไทยก็ทองคำมีค่าที่สุดเพราะสถานการณ์มันค่อนข้างตึงเครียดนะครับนี่คือเดือนกันยายนแล้วนะครับไตรมาสสุดท้ายแล้วแล้ว20กันยาเนี่ยมีผลรุนแรงพอสมควรมีมิถุนานะครับมีกันยาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงองศาดาวระหว่างเราโคจรในทางช้างเผือกระหว่างทางช้างเผือกโคจรในจักรวาลระหว่างจักรวาลโคจรในอนันตจักรวาลเตรียมพร้อมนะครับไปฉุกเฉินนะครับที่อยู่ริมทะเลก็ระวังวันนี้ริมทะเลนี่ระวังนะฮะอันดามันนี่ค่อนข้างน่ากังวลตัวอันดามันเองเนี่ยเห็นไม่เท่าไ
ดูลักษณะคลื่นนะครับลูกคลื่นเห็นไหมครับว่าอันนี้มันบ่งบอกถึงว่าน้ำมีการถ่ายเทไม่ใช่แค่พายุธรรมดานะครับลูกคลื่นขึ้นลงเอ๊ะพายุลงหรือเปล่าไม่ใช่น้ำมีการถ่ายเทมาดูตัวล่างตรงนี้เนี่ยน้ำมีการถ่ายเทนะครับมีการถ่ายเทมีการเคลื่อนที่ไม่ใช่คลื่นธรรมดามาดูทางด้านที่ชวาด้วยเห็นไหมแนวคลื่นนะครับดูแนวคลื่นชัดเจนว่ามีการเคลื่อนที่ไม่ใช่แนวขึ้นลงทางด้านบาหลีนะฮะลักษณะเหมือนกันนะครับนี่พอเราจะขยับทางด้านออสเตรเลียฝั่งคอรัลซีมั่งเห็นไหมฮะลักษณะคลื่นคนละด้านเลยนะอย่าลืมว่าตรงนี้นะครับมีแผ่นออสเตรเลียบางอยู่ทวีปทั้งทวีปแต่น้ำมีการเคลื่อนตัวจากชวามาทางบาหลีมาทางคอรัสซีนะครับออกไปทางนาวตูด้านนี้นั้นตรงนี้ก็ได้แต่บอกว่าต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดตรงนี้ก็บอกนะครับน่าจะเป็นของการปล่อยโซน่าหรือปล่อยทอร์ปิโดปราบเป็นดำน้ำประมาณนั้นครับเพราะตรงนี้สังเกตหลายทีแล้วนะครับมีการบัตรทางทหารบ่อยเหลือเกินโลกนะครับก็ยังแกว่งตัวที่บอกครับแกว่งตัวเอียงซึ่งเราก็เห็นหลายครั้งแล้วเปลี่ยนตัวสายสัญญาณนะครับแต่ก็เรื่องของคอมพิวเตอร์มันแบกโหลดก็ไม่ไหวเหมือนกันและผมเชื่อว่านะครับเหตุการณ์อย่างที่คลิปมาเนี่ยผมคงไม่มีโอกาสให้เตือนน่าจะเป็นแบบนั้นโหลดไม่มาบรรยากาศพันผวนสุดๆนะครับนี่กระแสลมนะครับตั้งแต่บนลงล่างมามีการพันผวนแนวทางที่เกิดมามากๆเลยมาดูค่าฝุ่น PM 1เห็นไหมฮะเกิดทางหิมาลัยเยอะน่ากลัวและช่วงนี้ก็มาเกิดหน้าที่ทางไปจีนประเทศจีนตอนเหนือออกเกาหลีไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับดูค่าซัลเฟอร์นั้นอินเดียในเบงกอลมีซัลเฟอร์ดุนแรงได้ยังไงครับถูกไหมครับฟิลิปปินส์นั่นนี่มีเหมือนกันดูตอนล่างดูดีๆนะนี่คือการรายงานตุดนะแกว่งไปแกว่งมาเห็นฮะดูนี้ขั้วโลกแกว่งหมุนแกว่งคือหมุนเนี่ยเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ดูจากแนวแสงแม่เหล็กเห็นไหมครับมาซ้ายทีปั๊บไปขวาทีปั๊บซ้ายทีขวาทีหนึ่งงั้นอาการเวียนหัวมึนหัวก็จะแปลกใจอาการคลื่นไส้อาเจียนก็จะแปลกใจครับไม่เป็นอะไรที่ผิดปกติไปหาหมอก็ไม่หายครับเราจะเอายามากินนะครับแต่ปรับร่างกายโดยการกินน้ำเปล่าเยอะๆบีบมะนาวผสมใส่เยอะๆโดยเฉพาะมะนาวนี่ถ้าเกิดเป็นชงอุ่นๆจะดีมากกว่าครับถ้าไม่อยากกินมะนาวอุ่นๆก็อุณหภูมิปกติก็ยังดีนะครับเอามะนาวบีบใส่น้ำเปล่ากินเยอะๆเพื่อให้เลือดเดินสะดวกเลือดเดินสะดวกมากเท่าไหร่ความหนืดของเลือดหายไปมากเท่าไหร่นะครับสมองเราก็จะดีขึ้นงั้นการวนเวียนก็จะหายไปครับ
ราะว่ามันแกว่งแรงพลังงานมาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแกว่งแรงนะแกว่งแรงมากเพราะว่าในถือว่าในวันเนี่ยเห็นไหมกว่างยังไปยังมามันแหว่งยังไปมาแบบนี้หลายท่านสงสัยทำไมช่วงนี้ผมออกไลฟ์ถี่จังเพราะว่าสถานการณ์มันก็ไม่ดีจริงพยายามย้ำเตือนว่าให้ท่านต้องเตรียมนะฮะก่อนที่ของจะขึ้นราคาแล้วเดือนเนี้ยนะครับไม่ได้เป็นเดือนที่จัดทิ้งในข้อสงครามด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวสงครามที่ลบเต็มรูปแบบนะครับผมมั่นใจว่าอย่างช้าสุดคือมีนาปีหน้านะครับตอนนี้ความพร้อมของอเมริกายังไม่พร้อมเท่าไหร่นักพยายามครองไทยให้ได้ตอนนี้ถามว่าตัวแปรของสงครามโลกครั้งที่3อยู่ที่ประเทศเราตรงนี้ครับไม่ใช่ยูเครนนะไม่ใช่ไต้หวันที่ประเทศตรงนี้ครับถ้าเกิดเขาสามารถทำข้อตกลงกับรัฐบาลได้นะครับสามารถใช้อุตภเปาได้ใช้ตาครีได้ใช้ที่รามสูนได้ดอนธานีคือที่ผมเรียกนักทุนเข้าใจว่าถ้าบอกว่าสามอุดรหรือกองพันต่างๆเนี่ยคุณยังไม่เข้าใจถ้าบอกรามสูนปั๊บเนี่ยคนยุ่ยเขาจะเป็นสถานีเรดาร์เก่าถึงแม้ตัวเก่าจะถูกถอดขายหมดแล้วแต่ว่ามันติดตั้งได้ง่ายจุดตรงนั้นน่ะทำเลภูมิศาสตร์มันสามารถเจาะจีนได้นะครับที่เชียงใหม่เหมือนกันสถานีแผ่นดินไหวที่ดอยสุเทพของฐานเรือดูแลอยู่นะอเมริกาสร้างให้แล้วตัวกงสุลใหม่ที่ทำที่เชียงใหม่ก็เป็นตัวอันตรายเป็นตัวคาตาไลท์เร่งปฏิกิริยามันขึ้นมางั้นดูดีครับสวัสดีครับThank you.